ส่งคุ้นสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอาชิราวิสามาครับชื่อเล่นชื่อดาเนียนอายุ13ปีอยู่จังหวัดภูเก็ตยุงเนี่ยที่สภาปู่ปัญญาในพระอุปถัมภ์ครับทรงคุ้นมากทรงคุ้นมากเหมือนเรามีเคยมีพิมพ์ใหญ่แล้วอะจริงเดี๋ยวนี้มากับใครอย่างงี้ดีกว่ามากับพี่อามานี่ครับนั่นไงล่ะน้องเป็นน้องชายแท้ๆของอามานี่ถูกไหมลูกใช่ครับนี่ก็คือน้องอามานี่พี่ชายของน้องดาเนียล1ใน10สุดยอดอัจฉริยะพันจิ๋วเมื่อซีซั่นที่แล้วซึ่งเคยมาสร้างผลงานการวาดภาพให้คนทั้งประเทศได้ทึ่งมาแล้ว5 4 3 2 1เรียบร้อยครับแบบนี้ครับโอ้โหซุปเปอร์เทนขออามานี่ช่วยสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยกำหนดกรอบเวลาให้ไม่เกิน3ชั่วโมง5 4 3 2 1เฮ้ยโหโหโหสวยมากเหมือนกันมากเลยแต่งเนื้อแต่งตัวก็คล้ายกันแล้ววันนี้คุณพ่อคุณแม่มาด้วยไหมลูกมาครับพี่อามานี่ก็มาด้วยครับโอ้โหวันนี้เราจะมาแสดงความสามารถเหมือนกับพี่ไหมครับวาดรูปแนวเหมือนจริงครับเป็นแนวพอร์เทรตครับพอร์เทรตหนูเริ่มได้ยังไงเริ่มพร้อมๆกับพี่ไหมหรือว่าใครเริ่มก่อนตอนแรกผมเห็นพี่วาดรูปผมก็เลยอยากวาดตามครับแล้วสนิทกับพี่อามานี่แค่ไหนลูกสนิทมากครับชอบเล่นทำอะไรด้วยกันชอบวาดรูปแล้วก็เตะฟุตบอลครับเตะฟุตบอลนี่เชียร์ฟุตบอลไหมลูกเชียร์ครับขออนุญาตชงอ่ะกล้าถามไหมเรากล้าถามไหมพี่ชอบทีมอะไรเหรอครับลิเวอร์พูลครับทำไมถึงชอบลิเวอร์พูลเพราะลิเวอร์พูลเก่งครับอ๋อเหรอแล้วทำไมไม่ชอบแมนยูแมนยูเล่นแบบไม่ค่อยดีครับมียังมีมารยาทในการบอกยังเล่นไม่ค่อยดีควรจะปรับตรงไหนบ้างครับแมนยูเนี่ยแมนยูตรงปรับตรงทีมว่าต้องให้เวลาเขานิดหน่อยครับโอ้มีเมตตามีเมตตาให้เวลาเขานิดหน่อยนี่ดาเนียลประมาณเท่าไหร่เป็นปีได้โอ้ยังดีของพี่เป็นปีบางคนตั้ง30ปีโอ้ยตายแล้วก็ขาดขานกันเอาเรามาพูดเรื่องวาดรูปกันบ้างดีกว่านะคะครับแล้ววาดรูปเนี่ยเคยคิดอยากวาดสไตล์เดียวกับพี่อามานี่บ้างไหมลูกถ้าวาดสไตล์เดียวกับพี่อามานี่เดี๋ยวมันจะแบบแข่งกันครับอ๋อใช่ครับทางใครทางมันไปเลยใช่ครับโอ้เจ๋งเจ๋งโอเคเดี๋ยวนะพี่อยากรู้ว่าดาเนียลเนี่ยมาวาดรูปพอร์เทรตมีใครเป็นไอดอลไหมครับมีครับอาจารย์เฉลิมชัยครับเพราะว่าอาจารย์เฉลิมชัยคอยให้กำลังใจผมตลอดครับแล้วก็มีคนนึงครับคือพี่อามานี่ครับพี่อามานี่เคยให้กำลังใจผมมาตลอดครับแล้วก็เวลาผมว่าตรงไหนผิดพี่ผมก็จะมาช่วยผมตลอดครับครับมีแนะนำอะไรบ้างไหมพี่อามานี่แนะนำอะไรมีครับแนะนำเรื่องแสงเงาแล้วก็โครงสร้างหน้าครับแล้วเนี่ยครับตอนนี้ผลงานของพี่อามานี่เนี่ยแน่นอนหลายคนยอมรับครับต้องมีคนบางคนต้องเปรียบเทียบว่าเอ้ยเป็นน้องของอามานี่เหรอตรงนี้เนี่ยแล้วเนี่ยจะกดดันไหมครับไม่กดดันครับเพราะผมภูมิใจที่ได้เป็นน้องของพี่อามานี่ครับโอ้โหบ้านนี้เลี้ยงลูกน่ารักจังเลยอะแล้วนี่มาออกรายการพี่อามานี่แนะนำอะไรบ้างไหมแนะนำครับว่าไงลูกตายแน่ๆได้คำแนะนำหรือได้ดาเนียลดีตายแล้ววันนี้แน่นอนต้องมาโชว์วาดรูปนะครับความฝันล่ะครับความฝันอยากได้อะไรความฝันอยากได้อุปกรณ์วาดรูปไปหอสิ่งเล็กๆของผมครับจะได้ให้น้องๆพี่ๆมาเรียนรู้ศิลปะที่หอสิ่งเล็กๆของพี่ผมกับผมครับอ๋อมีหอศิลป์เดนเนียลกับพี่อามานี่นี่ทำหอศิลป์ขึ้นมาเหรอลูกใช่ครับที่ไหนลูกอยู่จังหวัดอะไรที่บ้านผมครับจังหวัดภูเก็ตครับทำไมถึงคิดจะทำหอศิลป์ขึ้นมาที่จังหวัดภูเก็ตครับเพราะว่าที่ภูเก็ตยังไม่มีหอศิลป์นะครับพี่ผมก็เลยอยากทำครับผมก็เลยอยากทำด้วยครับโอ้โหดีจังเลยดีมาโอ้อยากเห็นฝีมือพอร์เทรตแล้วเนี่ยพร้อมไหมลูกพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะแดเนียลสวัสดีครับขอบคุณมากลูกครับแดเนียลลูกแต่งตัวแบบนี้ลูกเวลาเดินคนมีทักผิดว่าเป็นพี่อามานี่บ้างไหมมีครับมีนะเหมือนมากเหมือนมีความเหมือนมากเดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมครับนี่มองเห็นนี่ครับอธิบายด้วยนะลูกว่าแต่ละรูปเป็นยังไงนะครับได้ครับ
ทีมงานครับขอชมผลงานของแดเนียลครับภาพแรกเป็นท่าที่ฮิตสมัยหนึ่งอ่ะใช่ไหมลูกใช่ครับในช่วง2017กับ2018ครับใครทำท่านี้นะของเดเลอาลีครับเป็นนักฟุตบอลไม่ใช่นะใช่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 สเปอร์แต่ในรูปไม่ใช่อาลีฮะในรูปเป็นใครครับผมครับไหนลองทำสิลูกทำไงครับอ๋อนี่คือเวลาเราสเก็ตเราต้องดูรูปตัวเองไหมหรือว่าเราใช่ครับตอนนั้นผมก็เลยอยากทำผมก็ลองมาทำดูแล้วก็เอามาถ่ายภาพเป็นตัวของตัวเองครับโอ้เท่มากเลยขอชมภาพต่อไปครับภาพนี้ก็จะเป็นภาพอินเดียแดงครับผมภาพนี้ผมก็จะฝึกตรงที่เป็นขนตรงข้างๆแล้วก็ฝึกแสงเงาครับความยากของภาพนี้คืออะไรลูกตรงขนครับตรงขนมันจะยากใช่ไหมไม่เป็นรายละเอียดที่ยิบยิบเลยเนาะแต่เหมือนนะความพลิ้วไหวนะอ้าวภาพต่อไปเลยครับภาพนี้ผมเอามาจากในหนังสือครับรูปนี้ผมเห็นตรงผมมันสวยดีครับแบบปี้ไปฟูดูยากเหมือนกันเนาะมีความวุ่นวายอยู่บนศีรษะเขาเนาะแต่ว่าภาพนี้ผมก็จะได้ฝึกตรงผมเลยครับคือมันโหมันเป็นทรงผมที่แบบมีรายละเอียดสูงมากเลยภาพนี้ผมก็จะใช้เวลาประมาณ3วันครับโอ้นี่3วันเลยนะครับอ้าวภาพต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นภาพในหนังสือเหมือนกันครับอันนี้ผมอยากวาดเพราะว่ามันแบบมันได้ฟิลครับผมก็เลยอยากวาดครับภาพนี้ผมใช้เวลา1วันครับเนี่ยครับเป็นตัวอย่างผลงานของน้องดาเนียลครับขอบคุณครับท่านประธานครับได้ชมตัวอย่างผลงานไปแล้วได้เวลาเข้าสู่ภารกิจครับทีมงานครับขออุปกรณ์ครับดาเนียลครับนั่งได้เลยลูกได้ครับท่านกรรมการครับเราท้าให้ดาเนียลวาดโดยใช้ปากกาครับเวลาที่วาดภาพเนี่ยครับห้ามยกปากกาขึ้นจากกระดาษอ๋อเขาเรียกเส้นต้องต่อเนื่องกันเขาเรียกวาดแบบอะไรนะหนูคอนทัวร์ครับคอนทัวร์วาดโดยที่ไม่ยกมือใช่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 โจทย์นี้นะลูกครับเรามีกรรมการ3ท่านดาเนียลเลือกวาด1ท่านแล้วดูซิว่ากรรมการจะจำตัวเองได้หรือเปล่าลองดูนะลูกครับให้คิดอิสระเลยครับครับอยากวาดใครวาดเลยใช้ปากกาวาดและห้ามยกมือขึ้นมาครับดาเนียลพร้อมนะลูกพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับลงไปแล้วครับใครเอ่ยไม่บอกตาถามเขาใครเอ่ยเขาบอกไม่บอกตาก่อนไม่มองหน้ากรรมการซึ่งจะเป็นต้นแบบเลยครับนี่คือวาดจากความทรงจำครับนี่คือหน้าตรงครับมีจมูกดูลักษณะแล้วเป็นไปได้สูงว่านี่คือภาพครูเงาะนะครับดูจากคิ้วดูจากดวงตานะครับสังเกตคือลายเส้นนะครับต่อเนื่องกันตลอดครับมีจุดที่สัมผัสกับกระดาษตลอดเวลานะครับไม่ได้ยกมือขึ้นครับนี่เป็นร่องช่วงปากแล้วครับร่องน้ำหมากของครูเองเครียดไหมครับแดเนียลไม่ครับอ๋อตัวนี้ลงไปถึงตุ้มหูแล้วครับใช่ครูใช่ไหมคะโอ้นี่คือปากกาสัมผัสกับกระดาษตลอดเวลานะครับเซ็นลายเซ็นแล้วครับปิดปากกาแล้วครับและภาพกรรมการที่น้องวาดก็คือภาพของรู้เหรอพี่ก๊อฟสีครับขอบคุณครับพี่ซุปค่ะครับเมื่อกี้บอกว่าเหมือนใครนะคะอ๋อพี่บอกว่ามีตุ้มหู
เริ่มมีเฉดที่แก้มค่ะเอ๊ไม่น่าใช่ครูเงาะนะไม่น่าใช่ครูเงาะนะครับอย่าให้ใช่เลยค่ะอันนี้คือวาดเล่นๆต่อไปเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากขึ้นชอบทีมอะไรนะลูกลิเวอร์พูลครับโจทย์ต่อไปครับให้ดาเนียลวาดรูปนักเตะลิเวอร์พูลใครก็ได้แล้วพี่หอยต้องทายถูกว่าเขาวาดใครเออเจ๋งๆจริงๆก่อนที่ดาเนียลจะวาดผมมีภาพให้ผมก็วาดคอนทัวร์เหมือนกันครับน้องดาเนียลฮะผมมอบให้ฮะนั่นดาเนียลเหรอฮะของครับดาเนียลพี่นี่ตัดต่อพันธุกรรมหรือเปล่าคะนี่มึงคอนทัวร์คนไม่ยกปากกาเลยดาเนียลนะขอให้น้องนะขอให้น้องอันนี้ให้ดาเนียลดาเนียลลูกเดี๋ยวพี่หอยให้หนูดีมั้ยลูกเขาจะเอาหรือเปล่าพี่ตุ๊กครับผมเจรจาอย่าว่าแต่พี่หอยวาดครับเฮ้ยครูงอก็วาดน้องดาเนียลครับเดี๋ยวอันนี้เหมือนครูเซนครูเซนนี่หลานด้วยนี่ครูงอเดี๋ยวครูก็อายดาเนียลเหลือเล็กเซียวหงเหมือนเล็กเซียวหงดาเนียลลูกนี่คือพี่หอยวาดให้ดาเนียลลูกทัวร์นะไม่ใช่แค่พี่หอยนะครับคนต่อไปครับนี่ครูเงาะเพิ่งขึ้นจากเรือสำเภาเลยลูกวาดเช่นกันนะลูกวันนี้มีกรรมการ2ท่านวาดให้ดาเนียลพี่ตุ๊กครับเดี๋ยวจะหาว่าน้องไม่มีศิลปะน้องก็วาดให้น้องดาเนียลครับเฮ้ยนี่เหมือนสุดเซ็นชื่อก่อนเซ็นชื่อก่อนโอ้ยอันนี้ดีเซ็นชื่อนานกว่าวาดอีกนะโอ้โหนี่ลูกระหว่างที่หนูวาดรูปพี่โกติพี่โกติก็วาดรูปตัวเองลูกวาดรูปน้องเขาอ๋อที่วาดแต่เนี่ยมีบวกไงมีบวกสามภาพนี้เป็นสามภาพประวัติศาสตร์นะลูกนะใส่กรอบเก็บไว้โอ้โหทีมงานครับฝากใส่กรอบให้น้องหน่อยโอ้สงสารพื้นที่บ้านน้องอ่ะเอาไปทอดให้กรอบดีกว่าอย่าใส่กรอบเลยเปลืองแต่เนี่ยลูกทีมงานขอกระดาษเพิ่มครับดาเนียลวาดรูปนักเตะลิเวอร์พูลใครก็ได้คนหนึ่งความยากคืออย่างนี้ครับพี่โก้เนี่ยเขาติดตามลิเวอร์พูลอยู่ถ้าเกิดมีจุดเด่นนิดนึงเขาจะรู้ใช่พี่หอยเนี่ยผมไม่ค่อยได้ติดตามทีมนั้นนะสิฮะนั่นสิฮะแต่ถ้าเกิดพี่ตอบได้เนี่ยน้องมีจะผ่านภารกิจได้เอาเป็นอย่างนี้ลูกดาเนียลความยากคือพี่เขาไม่ค่อยรู้จักหนูจะต้องเลือกคนที่เด่นๆใครก็ได้ในลิเวอร์พูลได้ครับหนูวาดพี่หอยต้องรู้ว่าคือใครได้ครับโจทย์นี้วาดแบบอิสระครับยกปากกาได้ได้ครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ลูกตอนนี้เขาขึ้นที่บริเวณตานะครับโครงหน้ากับตาแล้วก็จมูกลิเวอร์พูลมีใครบ้างอ่ะมีซาร่าเฟอร์มิโน่มาเน่แล้วก็จอร์แดนเฮนเดอร์สันครับจอร์แดนเฮนเดอร์สันดิสลีย์จอห์นบานอลิสันนานูจมูกเป็นสันเลยครับโอ้นี่ยังดูไม่ออกครับพี่โก้วาดนิดนึงตรงนี้ดูออกไหมครับพี่โก้ดูออกไหมออกดูแล้วออกรู้เลยเหรอรู้แล้วพี่โก้รู้เลยใช่ไหมรู้ครับจริงเหรอพี่โก้ดูออกเลยเขาวาดใครไหนๆขอดูหน่อยนี่นี่แฟนลิเวอร์พูลนะเขาบอกว่าวาดคนนี้นะใช่ไม่ใช่ไม่รู้นะแหมผมเป็นพุ่มเชียวนี่คือสเก็ตแบบเร็วๆนะครับเวลาน้อยมากครับว่าเสร็จแล้วครับพี่หน่อยครับครับน้องจะผ่านด่านนี้พี่ต้องตอบได้ว่านักเตะคนนี้คือใครในลิเวอร์พูลพี่หอยครับเขาเล่นตำแหน่งอะไรครับน่าจะแบ็คฮะเล่นแบ็คซ้ายแบ็คขวาพี่เขาเล่นตัวตรงกลางตรงกลางเซนเตอร์เขาเล่นเซนเตอร์ฮาร์ฟเซนเตอร์พี่เซนเตอร์ฮาร์ฟเขาเล่นตรงกลางผมเรียกตรงกลางในฐานะที่เราเป็นทีมที่เป็นคู่แข่งเขาคือผมไม่ได้สนใจอะไรเขาไงเข้าใจแต่คนนี้เป็นไงพี่ฝีมือเขาเป็นฝีมือเขาได้เป็นสถิติในพรีเมียร์ลีกเลยว่าผู้ต่อสู้ที่วิ่งเข้ามาเนี่ยจะเข้ามาทำประตูเขาเป็นคนที่สกัดได้เยอะที่สุดเขาคืออาจารย์เพ็ญศรีของตลก6ฉากใช่อาจารย์เพ็ญศรีทำไมเอ้าอาจารย์เพ็ญศรีตุ๊กกี้ป่ะน่ะชอบตุ๊กกี้ป่ะน่ะชอบนั้นเป็นเพ็ญศรีตลก6ฉากอะไรใครว่าลิเวอร์พูลไปว่าอะไรอาจารย์เพ็ญศรีทำไมลูกผมว่าลิเวอร์พูลผมไม่ได้ว่าอาจารย์เป็นสีเขาไม่ใช่เป็นสี
พูดเล่นใครพี่ใครฟันได้ฟันได้จุดเด่นเขาไงไอ้ตรงปอยเนี่ยตรงปอยข้างหลังเนี่ยเขาจะเป็นตุงๆผมเขาอยากโศกเขาจะมันเป็นตุงๆคือเป็นที่ยอมรับว่าคนนี้เป็นนักเตะที่เป็นเวิลด์คลาสจริงๆใช่เวอร์จินฟันได้ถูกไหมลูกใช่ครับพี่โก้ถูกตั้งแต่แรกๆเลยเก่งมากครับสุดยอดครับอ่ะพี่ตุ๊กครับพี่ผมโดนคอนโดนพี่หอยคอนพูดไม่ดีพูดไม่ดีพูดอะไรฮะพี่โก้เก่งมากพี่หอยก็เก่งมากเช่นเดียวกันนั่นแหละผมจะทวงว่าเอ๊ะทำไมผมไม่เก่งเหรอและนี่ก็คือฝีมือการวาดภาพของน้องดาเนียลซึ่งแม้จะใช้เวลาไม่มากนักแต่เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับรูปถ่ายของเฟอร์กิลฟันไดก็มีเขาโครงเหมือนกันนะครับเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับโจทย์นี้เราท้าทายให้ดาเนียลวาดรูปพอร์เทรตนี่คือการวาดรูปหน้าคนใช่ครับปกติวาดรูปคนเนี่ยลูกหนูใช้เวลาวาด1คนประมาณกี่ชั่วโมงลูกประมาณแบบหลังเลิกเรียนครับประมาณ5ชั่วโมงครับ5ชั่วโมงครับแต่โจทย์เนี่ยครับเราท้าทายว่าใน1ภาพเนี่ยครับต้องมีคนมากกว่า1คนนี่คือสิ่งที่เรากำหนดเงื่อนไขให้ดาเนียลนะครับครับและรายการได้บันทึกการวาดภาพไว้ล่วงหน้าแล้วครับทีมงานครับขอสัญญาณภาพครับนี่คืออุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้นะครับมันต้องเหล่ายาวขนาดนั้นเลยใช่ครับนี่คือขนาดภาพนะครับกระดาษนี่ไซส์อะไรลูก A1 ครับ A1 นะครับตอนนี้ดาเนียลก็จัดเตรียมอุปกรณ์นะครับนี่คือปากกาด้วยใช่ไหมลูกครับปากกาแบบเขียนไม่ติดจะได้มาทำหนวดครับอ๋อให้มีรอยบนกระดาษใช่ครับใช่ครับนี่คือร่างครับโอ้เฮ้ยเราต้องโอ้โหนี่คือใส่รายละเอียดอันนั้นอะไรลูกอ๋อมันเป็นยางลบไฟฟ้าครับอ๋อยางลบไฟฟ้าอ๋อเฮ้ยมันมีเทคนิคอะไรแบบโอ้โหนี่คือเทคนิคอ๋อเข้าใจละกดลงไปก่อนให้เป็นรอยแล้วระบายให้เกิดเป็นเส้นใช่ไหมลูกใช่ครับดาเนียลลูกหนูรู้ไหมลูกหนูใช้เวลาในการวาดไปเท่าไหร่น่าจะ98ชั่วโมงใช้เวลาวาดทั้งหมด8ชั่วโมงครึ่งครับโอ้โหนี่คือใช้เวลาวาดมากต่อเนื่องจริงๆครับและผลงานที่ดาเนียลวาดก็อยู่ด้านหลังจอนี่ครับดาเนียลครับเชิญตรงกลางเวทีลูกคณะกรรมการพร้อมนะครับแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับพี่ชายครับเป็นศิลปินที่มีแนวทางที่ชัดเจนในตัวเองครับเดี๋ยวลองดูครับและผลงานการสร้างสรรค์ของดาเนียลก็อยู่หลังภาพผืนนี้นะครับเฮ้ยไม่เอียดละโอ้ยอันกลางมันคุ้มมากเลยพี่ซุปทั้งนักการครับมีอารมณ์เรื่องราวสื่อสารมาเต็มๆนะครับ3ท่านนี้คือใครอ่ะลูกเป็นคนไร้บ้านครับคนไร้บ้านแล้วหนูรู้จักกับ3ท่านนี้ได้ยังไงลูกผมไปเสิร์ชใน Pinterest ครับแล้วผมก็ไปเจออย่างงี้ผมก็เลยอยากว่าเพราะว่าภาพเค้ามันได้ฟีลครับได้อารมณ์ครับหมายถึงว่าเจอภาพแต่ละท่านเรามารวมกันหรือว่าเจอทั้ง3คนอยู่ในภาพเดียวกันลูกอ๋อผมเจอแต่ละท่านครับแล้วก็เอามารวมกันครับอ๋อคือมีภาพต้นแบบจากอินเทอร์เน็ตครับแล้วก็เอามารวมกันจัดองค์ประกอบภาพนะครับใช่แต่ละคนลูกเขาสื่ออารมณ์เหมือนกันไหมลูกไม่เหมือนกันครับคนซ้ายสุดเป็นยังไงครับความไม่ตกกังวลแล้วก็ความเครียดครับแล้วก็ส่วนคนด้านขวาเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกท้อแท้แล้วก็ความสิ้นหวังแล้วก็ความเศร้าครับแล้วก็คนกลางเนี่ยเขาก็จะมีความหวังความฝันแล้วก็ในเวลาต่างเขาก็ยังจะสู้ต่อไปครับท่านกรรมการครับ
ภาพนี้สื่อสารอะไรได้มากมายเลยครับมีความหมายเยอะมากที่สอดแทรกในภาพนะลูกเราตั้งชื่อภาพนี้ว่า Three Old Man ครับ Three Old Man ครับ Three Old Man ยอดเยี่ยมมากลูกอันนี้ยอดเยี่ยมมากเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นขั้นตอนการวาดภาพของน้องดาเนียลแบบครบถ้วนทางทีมงานก็ได้บันทึกเทปการวาดภาพตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับสำหรับภาพนี้น้องดาเนียลใช้เวลาสร้างสรรค์ผลงานกว่า8ชั่วโมงต้องใช้ทั้งความพยายามและความอดทนเป็นอย่างมากเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุดชิ้นนี้ครับการครับวันนี้เราได้รู้จักกับศิลปินตัวน้อยอีกหนึ่งคนน้องดาเนียลทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับครูชื่นชอบมากๆลูกเพราะด้วยส่วนตัวครูเป็นคนชอบภาพพอร์เทรตครูชอบอารมณ์คนอยู่แล้วนะคะหนูดูคนให้เยอะๆเลยนะลูกศึกษามนุษย์เยอะๆนะคะในทุกอารมณ์เนี่ยเพราะหนูเป็นคนที่มีความสามารถในการถ่ายทอดอารมณ์ลงไปในภาพจริงๆแววตาของตัวละครของหนูมันมีชีวิตขึ้นมาครูต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่หนูจริงๆที่เลี้ยงลูกได้อย่างดีไม่ใช่แค่ในเรื่องของศิลปะนะคะแต่เลี้ยงให้น้องเคารพพี่เมตตาน้องน้องมีพี่เป็นไอดอลอันนี้คือสิ่งที่พิเศษมากๆสำหรับบ้านของหนูลูกขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ได้สร้างสุดยอดศิลปินให้กับบ้านเราค่ะขอบคุณมากค่ะครับได้แน่นอนครับท่านกรรมการครับอามานี่และดาเนียลมีความฝันร่วมกันอยากสร้างหอศิลป์ขึ้นที่ภูเก็ตแล้วก็จะสอนศิลปะให้กับคนที่สนใจด้วยที่มาซุปเปอร์เทนวันนี้ครับอยากมาขออุปกรณ์เพื่อนำไปสอนคนที่รักในศิลปะครับเรา3คนให้ผ่านค่ะดาเนียลลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความสามารถของเราความฝันของเราให้ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบว่าลูกอยากได้อุปกรณ์เพื่อไปสอนให้คนเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ในศิลปะใช่ครับผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์รู้สึกชื่นชมแล้วก็อยากจะสนับสนุนความคิดนี้ลูกให้รายการเตรียมสิ่งนี้ให้กับลูกครับหันไปมองด้านนั้นลูกและความฝันของดาเนียลอยู่ตรงนี้แล้วครับดาเนียลพร้อมไหมลูกพร้อมครับหันมามองได้แล้วครับดาเนียลลูกจัดเต็มลูกดินสอยางลบสีไม้ระบายน้ำสีอะคริลิกกระดาษโอ้โหสีเต็มไปหมดลูกทั้งหมดตรงนี้นะลูกแล้วก็ตรงนี้ด้วยจำเป็นมากรู้จักใช่ไหมลูกรู้จักครับเป็นหุ่นอนาโตมีครับหุ่นอนาโตมีนะกายวิภาคสำคัญมากครับสำหรับคนวาดรูปโดยเฉพาะรูปคนใช่ครับตรงนี้มอบให้ลูกทั้งหมดจากพี่ King Power รวมมูลค่า 25,000 บาทจาก King Power ครับแม่ของครับของครับแม่ของครับของครับดาเนียลลูกครับงานศิลปะที่ดาเนียลสร้างสรรค์กับพี่อามานี่สร้างสรรค์เนี่ยมีความแตกต่างกันใช่ครับแต่สิ่งที่เหมือนกันคือทั้งคู่รักในงานศิลปะมีความสุขในการทำสิ่งนั้นและความสุขนั้นส่งตรงถึงทุกๆคนที่ได้ชื่นชมงานของเราด้วยขอบคุณที่มาซูเปอร์เทนนะลูกนะอัจฉริยะพันจิ๋วศิลปินตัวน้อยของเราอีกหนึ่งคนนะครับน้องดาเนียลครับขอบคุณมากลูกขอบคุณครับดาเนียลครับทุกครั้งที่ผมเจออามานี่นะผมจะเห็นดาเนียล
คือเขาใกล้ชิดกันน่ะแล้วความรักในงานศิลปะสามารถจะถ่ายทอดให้กันและกันได้ศิลปะเหมือนกันแต่คนละแนวคนละแนวแล้วเจ๋งในทางของตัวเองมีแนวทางของตัวเองชัดเจนก่อนที่ผมจะมาซูเปอร์เทนผมก็ฝึกหลายๆอย่างมากครับเวลาผมวาดรูปนานๆตาผมก็จะเบลอครับบางทีก็เมื่อยแขนครับแม่ของผมก็จะให้ไปพักครับแม่ของผมก็จะให้ไปกินอาหารที่มีประโยชน์ครับได้สุขภาพแข็งแรงครับพอผมมีแรงแล้วผมก็จะไปสร้างผลงานศิลปะได้หลายๆชิ้นงานเลยครับทางบ้านครับเรามีช่องทางออนไลน์ของซูเปอร์เทนนะครับที่ Facebook ซูเปอร์จิ๋วซูเปอร์เทนแล้วก็ซูเปอร์ฮันเดรดด้วยนะครับรวมทั้งช่องทาง YouTube ก็ที่ซูเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้เรามีทำหน้ากากแมสของซูเปอร์เทนซูเปอร์ฮันเดรดมอบเพื่อขอบคุณท่านผู้ชมที่สนับสนุนรายการด้วยฝากติดตามร่วมสนุกผ่านทางช่องทางออนไลน์ของเราได้นะครับที่ซูเปอร์เทนแล้วก็ซูเปอร์ฮันเดรดครับซูเปอร์เทนซีซั่น4เสาร์นี้ 4:50 น.